ข้อ4นะครับเด็กหญิงจ๊ะจ๋ามีอาการท้องเสียแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดจากสารพิษจากแบคทีเรียนักเรียนคิดว่าสารพิษนี้น่าจะทำลายโครงสร้างในของเซลล์นะครับ1ไทจังชัน2เดสโมโซม3ฮีมิดิสโมโซม4พลาสโมดิสมาต้านะครับก็การสื่อสารระหว่างเซลล์เนี่ยระหว่างเซลล์ที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยของสัตว์เนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะครับก็คือแบบแรกเรียกว่าไทจังชันไทจังชันเนี่ยก็จะอยู่ใต้ผิวด้านที่เป็นอิสระนะครับก็จะมีการเชื่อมเซลล์ที่อยู่ติดกันนะครับโดยจะมีช่องเป็นระยะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับก็คือมันจะไม่เชื่อมกันตลอดนะครับมันจะมีช่องเป็นระยะแล้วเว้นว่างไว้ประมาณนี้นะครับแบบที่2คือเดสโมโซมอันนี้เนี่ยก็จะมีอินเตอร์มีเดียตฟิลาเมนต์นะครับเป็นองค์ประกอบลักษณะมันก็เหมือนมีแผ่นหมุดยึดเซลล์เข้าด้วยกันนะครับส่วนแบบสุดท้ายเนี่ยก็คือแกปจังชันอันนี้ก็จะมีหน้าที่ยอมให้สารต่างๆแพร่เข้าหากันนะครับแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างเซลล์รูปมันก็จะประมาณนี้นะครับก็คือไทจังชันเนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือมีช่องโหว่ไว้นะครับส่วนเดสโมโซมเนี่ยก็จะมีคล้ายเข็มหมุดยึดเอาไว้ยึดเซลล์เข้ามาหากันส่วนแกปจังชันเนี่ยก็จะเป็นช่องว่างให้เซลล์เนี่ยเคลื่อนที่หากันได้นะครับและช้อยอีกนึงที่โจทย์บอกก็คือฮีมิเดสโมโซมครับฮีมิเดสโมโซมเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายเดสโมโซมครับแต่ว่าโครงสร้างของมันเนี่ยจะสื่อสารระหว่างเซลล์กับเอ็กซ์ตราเซลลูลาร์สเปซนะครับหน้าที่มันต่างกันนะครับข้อนี้ก็พี่ก็ขอเฉลยข้อ1นะครับไทจังชันส่วนพลาสโมดิสมาต้าเนี่ยเป็นของพืชนะครับเป็นช่องว่างที่ใช้สื่อสารระหว่างพืชที่มันอยู่ระหว่างเซลล์วอลนะครับข้อนี้ตอบข้อ1ครับ